อันหนึ่งที่ผมอยากจะขอทิ้งไว้แล้วรู้สึกเป็นห่วงอย่างมากเป็นห่วงมาหลายสิบปีแล้วก็คือว่ากรุงเทพเนี่ยเราอาศัยสิ่งที่เรียกว่าปอดของกรุงเทพเนี่ยที่เรียกว่าบางกระเจ้าเนี่ยซึ่งเป็นพื้นที่ใหญ่มากในธนบุรีสมัยก่อนผมเป็นเด็กๆผมบ้านผมอยู่แถวสาทรผมก็ได้เห็นเรื่องของบางกระเจ้ามองจากที่สูงหน่อยก็จะเห็นหรือข้ามฟ้าก็จะเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่เขียวชอุ่มไม่แทบไม่มีสิ่งก่อสร้างเลยอันนั้นเราถือว่าเป็นปอดของกรุงเทพและเป็นที่ทำมาหากินของชาวบ้านด้วยเพราะเป็นป่าชายเลนด้วยสามารถเก็บปูเก็บปลาแต่60ปี70ปีผ่านมาก็จะได้เห็นว่าอิทธิพลของธุรกิจการมองหาผลกำไรจากการทำธุรกิจคืบงำเข้ามาจนกระทั่งต้นไม้หายไปมากดูจากข้างบนจะเห็นว่าจะมีตึกรามบ้านช่องมากขึ้นจะมีการสร้างหนึ่งสร้างนี่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากแล้วก็ขณะนี้ก็โชคดีครับที่เรามีการร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลโดยเฉพาะนำโดยมูลนิธิของที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านสร้างขึ้นมาตอนนี้ดร.สุเมฆก็ได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่องนี้ปตท.ก็มาช่วยธนาคารต่างๆก็มาช่วยที่จะรักษาไว้ซึ่งสิ่งดีๆที่เรามีแต่เก่าแต่การปลูกต้นไม้หรือการดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบางกระเจ้ามันไม่ใช่เรื่องของการปลูกต้นไม้อะไรก็ได้แต่ต้องเป็นการปลูกต้นไม้ที่มันเข้ากับสภาพของพื้นที่เพราะพื้นที่เดิมก็เป็นป่าชายเลนนั้นสิ่งเหล่านี้ผมว่าเป็นสิ่งที่มีความละเอียดอ่อนแต่ตราบใดที่เรายังมีกำลังวังชามีความเข้าใจในปัญหาดั้งเดิมกับปัญหาปัจจุบันเนี่ยและด้วยการร่วมมือระหว่างรัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนโดยเฉพาะคนในพื้นที่เนี่ยผมว่าเรายังสามารถที่จะรักษาให้บางกระเจ้าเนี่ยเป็นปอดของประชาชนทั้งกรุงเทพทั้งธนบุรีได้อย่างดีสิ่งนี้ถ้าขาดไปแล้วผมว่าน่าเป็นห่วงน่าเป็นห่วงว่าคนในกรุงเทพธนบุรีกรุงเทพมีสัก10กว่าล้านคนจะอยู่ได้อย่างไร